เวลา10:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนผักของนายเดชสิทธิ์โสประโคนตำบลสะเดาอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัยแก่พลทหารกองประจำการในโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมีการจัดพลทหารกองประจำการที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านเกษตรกรรมและด้านปศุสัตว์ซึ่งเมื่อปลดประจำการได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่กำลังพลเพื่อนำความรู้ไปกระจายสู่ชุมชนของตนเองส่วนนายเดชสิทธิ์โสประโคนเป็นอดีตพลทหารที่เคยปฏิบัติงานในโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่26ปลดประจำการเมื่อเดือนตุลาคม2565มีความสนใจในการทำเกษตรรับผิดชอบแปลงหน่อไม้ฝรั่งจึงได้นำประสบการณ์ปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่ได้รับมาทำที่บ้านของตนเองในช่วงที่ลาพักกลับบ้านในเนื้อที่1งานและมีเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันดีเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำหลังจากปลดประจำการแล้วได้ย้ายมาอยู่บ้านภรรยาประกอบกับพื้นที่ที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่บ้านตนเองประสบปัญหาน้ำท่วมจึงได้ปลูกผักปลอดภัยเลี้ยงสัตว์ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานในพื้นที่2งานนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารภายในครอบครัวและจำหน่ายให้แก่เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวปัจจุบันนายเดชสิทธิ์ได้ชักชวนเพื่อนบ้านให้ปลูกผักในพื้นที่ว่างของบ้านเป็นการขยายความรู้ออกสู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีพื้นบ้านวงมโหรีพระพลาชัยนิยมเล่นในวัฒนธรรมของประชาชนอีสานใต้โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายเขมรพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันมีเหลือไม่กี่วงเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นเวลา 11:44 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26กราบบังคมทูลรายงานโครงการทหารพันดีที่ดำเนินงานตั้งแต่ปี2559ใช้พื้นที่28ไร่แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่พื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ปศุสัตว์แหล่งน้ำและพื้นที่อื่นๆเน้นปลูกผักปลอดภัยที่เติบโตดีเป็นพิเศษคือหน่อไม้ฝรั่งปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทำน้ำส้มขวัญไม้ใช้ผลิตจุลินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพเลี้ยงปลานิลจิตรดาเป็ดเทศกบิลบุรีไก่ประดู่หางดำกบทุ่งกุลาสุกรและโคมีทหารกองประจำการที่สนใจเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์อาสาเข้าร่วมโครงการเมื่อปลดประจำการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองและกระจายความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมณฑลทหารบกที่26ยังได้สนองพระราชดำริดำเนินโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ11โรงเรียนช่วยแนะนำวิธีการปลูกผักปลอดภัยผลผลิตที่ได้ใช้ประกอบอาหารกลางวันส่วนเมล็ดพันธุ์ผักขยายต่อยังครัวเรือนของนักเรียนต่อไปส่วนกองพลทหารราบที่6และกองกำลังสุรนารีดำเนินงานโครงการทหารพันดีตั้งแต่ปี2563ปัจจุบันมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทหารพันดี10หน่วยในจังหวัด101นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษยโสธรและอุบลราชธานีเน้นปลูกผักปลอดภัยและขยายผลสู่ชุมชนชักชวนให้เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกผลไม้พระราชทานลดรายจ่ายหากมีมากสามารถจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวนอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ที่จังหวัด101สุรินทร์บุรีรัมย์ในช่วงเดือนมกราคม2565ถึงเดือนกรกฎาคม2566สามารถผลิตพันธุ์ปลาพระราชทานได้แล้ว 375,860 ตัวและจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานใต้ที่จังหวัด101ยโสธรและนครราชสีมาเป็นการทดลองเลี้ยงไก่เพื่อผลิตเป็นไก่พื้นเมืองพระราชทานสู้ไปเลย
เวลา 13:58 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการขยายผลโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนบ้านหนองม่วงตำบลท่าเมนชัยอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน11โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยของมณฑลทหารบกที่26โดยเข้าร่วมเมื่อวันที่1มกราคม2565ซึ่งมูลนิธิเทพอำนวยโดยกองทัพบกร่วมสนองพระราชดำริผ่านการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวม289โรงเรียนจากทั่วประเทศโรงเรียนมีพื้นที่ดำเนินงานแปลงผักปลอดภัยรวม4ไร่แบ่งเป็น2ส่วนได้แก่พื้นที่การเกษตร2ไร่2งานและมีพื้นที่เลี้ยงสัตว์1ไร่2งานทหารพันดีได้เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนตั้งแต่การเตรียมดินการเพาะเมล็ดการทำปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักชีวภาพการดูแลรักษาพืชผักผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารและขยายผลไปปลูกในครัวเรือนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเพาะเมล็ดพันธุ์พริกจินดาพระราชทานการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและการแยกหน่อทอดพระเนตรการสาธิตการปลูกหน่อไม้ฝรั่งซึ่งคณะครูได้แนวคิดมาจากการไปศึกษาดูงานที่โครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่26และกลับมาทดลองปลูกเพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งได้โรงเรียนได้ทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันเนื่องจากมีโปรตีนสูงต้นทุนการเลี้ยงต่ำสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูพร้อมเลี้ยงกบและปลาเนนจิตรดาพระราชทานซึ่งทหารพันดีเข้ามาอบรมขั้นตอนการเลี้ยงการให้อาหารเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ในโรงเรียนยังมีร้านขายผักของยายซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนได้นำพืชผักสวนครัวที่ปลูกบริเวณบ้านมาวางจำหน่ายเป็นประจำทุกวันหลังเลิกเรียนเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวจากนั้นทอดพระเนตรแปลงผักของนางสมกมลแสงรำอายุ77ปีเกษตรกรบ้านหนองม่วงใต้ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนโดยเป็นหนึ่งในยายของนักเรียนบ้านหนองม่วงที่นำผักมาขายในโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองในครัวเรือนและจำหน่ายให้แก่เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงรวมถึงโรงเรียนเพื่อเป็นรายได้เสริมให้ตนเองและครอบครัวซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานมาปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือนเหลือจำหน่ายและเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกจ่ายช่วยเหลือเพื่อนบ้านในชุมชนต่อไป